ริญทางสุนทรีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดินอุ้มดาวอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจหรือว่าสคจค่ะเพราะว่าเรื่องราวในสถาบันแห่งนี้นะคะถือว่ามีเยอะแยะมากมายจนเราไม่สามารถที่จะเล่าหมดเลยซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เบนจะมานำเสนอท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ก็จะคือเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะเพราะว่าจะมีคุณอาจิตอาสาท่านหนึ่งนะคะที่ถือว่าเก่งแล้วก็ชำนาญในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็อยู่กับคุณอาผาเพียรนะคะคุณอาที่ประจำอยู่ที่ตรงจุดนี้หรือว่าตรงฐานงานของเรื่องไม้นั่นเองนะคะครับเจริญธรรมค่ะครับเจริญธรรมครับคุณอาช่วยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะผมชื่อผาเพียรอุดมยิ่งเจริญอายุ74เป็นชาวสกมานานแล้วค่ะครับผมอ๋อแล้วอยากทราบว่าไอ้ฐานงานตรงจุดนี้หรือว่าไอ้จุดหลักที่เรามาทำตรงนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะกับเรื่องของไม้ต่างๆเกิดจากผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เดิมแล้วผมมองที่นี่ว่ามันไม้มันเยอะมีแต่ทิ้งแล้วไปเผาไปตัดเขาบอกว่าโอ้ยไม้ดีๆโดนตัดทิ้งหมดเลยผมก็เลยคิดไปว่าเราถึงเวลาแล้วเราจะต้องมาทำเพราะเคยรับปากสิ่งมากเป็นหญิงว่าจะมาช่วยจะมาเข้ามาแต่นี่โรคมันระบาดโควิดระบาดก็เลยหยุดไปพักหนึ่งแล้วกลับมาเป็นครั้งที่สองก็เลยเข้ามาอย่างเต็มตัวเลยตอนนี้เข้ามาอย่างเต็มตัวแล้วก็คิดว่าไม่ไปไหนละจะช่วยอย่างเต็มที่อ่ะแต่นี่อย่างว่าเราก็อายุมากพอดีด้วยก็เท่าที่ทำได้แต่งานใหม่ๆจะไม่ทำค่ะจะทำงานที่ว่าซ่อมแซมประเภทงานเล็กๆเนี่ยลักษณะนั้นซ่อมแซมอย่างเช่นพวกว่าเฟอร์นิเจอร์เราจะไม่ทำรับงานใหญ่ๆอย่างเช่นแบบสร้างตู้สร้างเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำค่าซ่อมแซมในส่วนของสินค้าที่เขานำมาบริจาคใช่ไหมคะบางทีมันหักมันหลุดเงี้ยแล้วก็ซ่อมได้ก็ขายได้ซ่อมได้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วคุณอาเป็นช่างไม้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยผมเป็นตั้งแต่อายุ12-13ก็ประมาณ60ปีอะโดยประมาณด้วยความชอบเหรอคะหรือว่ามันต้นตระกูลเซี่ยงไฮ้นี่เขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ทุกบ้านทุกบ้านจะต้องเป็นช่างเนี่ยจะเป็นช่างสีช่างไม้ช่างแกะเนี่ยเกี่ยวกับช่างแต่ช่างเฟอร์นิเจอร์ก็คือช่างสีกับช่างไม้เนี่ยเป็นหลักลักษณะนั้นก็เลยลงตัวพอดีแล้วที่นี่ก็เหมือนกับว่าก็ขาดแคลนอยู่พอดีนะคะเพราะว่าตอนที่หนูมาเห็นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอาไม้ไปบริจาคให้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะและซึ่งตัวหนูเองเนี่ยถ้าดูว่าดูตรงนี้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับไม้ยังไงไม่รู้จะเอาไปใช้งานทำได้เราจะเป็นไงว่าไม้เล็กก็ทำเล็กไม้ใหญ่ก็ทำใหญ่แต่นี่เราอายุมากแล้วเครื่องมือเราไม่พร้อมแล้วก็เลยใหญ่ๆจะไม่ทำเราจะทำเล็กๆส่วนมากจะทำได้แล้วพวกชั้นเชิญเก้าองค์เก้าอี้เงี้ยลักษณะนั้นแล้วนอกจากการซ่อมแซมแล้วเนี่ยคุณลุงยังเอาไม้ไปทำอะไรได้อีกบ้างคะเห็นว่ายังมีพวกเก้าอี้ด้วยพวกตารางหมากรุกก็เคยอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมเห็นว่ามันทิ้งอยู่แล้วนี่ตารางหมากรุกผมเขาทิ้งอยู่แล้วยังไงก็ไม่เอาแน่ก็เลยคิดว่าทำมาให้เด็กมันเล่นกันนะบางบ้านเนี่ยมีกระดานหมากรุกพ่อแม่เล่นกับลูกเงี้ยลักษณะนั้นเราก็ทำถูกๆ5 บาท 10 บาทขายไปหรือให้ฟรีก็ได้ถ้าเขาไม่มีเงินก็อยากได้ให้ไปเลยเพราะไม้ของเราทิ้งอยู่แล้วอ่ะแล้วไม้มันเยอะไม้ชนิดนี้เยอะลักษณะนั้นค่ะแล้วนอกจากว่ายังมีพวกกระดานหมากรุกแล้วคุณลุงยังเอามาดัดแปลงเป็นเก้าอี้เก้าอี้ซักเสื้อผ้าเก้าอี้อะไรเก้าอี้เตี้ยๆเล็กๆอ่ะแล้วทำให้หลายรูปแบบบางคนไม่เคยเห็นว่าไอ้ใครทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยธรรมดาเขายังไม่ทำกันรูปแบบแปลกๆนะลักษณะนั้นอ๋อรูปแบบไปอย่างเช่นยังไงบ้างคะเสริมไหมเช่นเสริมให้มันแข็งแรงบางคนก็ตีตะปูแค่นี้นี่เนี่ยมาเราใส่ไม้เสริมไปข้าง4-5 องศาไม้อะไรพวกนี้ลักษณะให้มันยึดกันเอง
แล้วมันจะแข็งแรงถ้าตัวอย่างก็อย่างเช่นแบบนี้คุณลุงก็ดัดแปลงเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นรังเนี่ยเราก็เสริมไม้4-5 องศามันจะแข็งแรงขึ้นลักษณะไม่หลุดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเอาไม้ที่เขาทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยใช่เล็กก็ใช้ได้ใหญ่ก็ใช้ได้ทั้งเป็นทั้งเก้าอี้เอ้ยทำเป็นของเล่นเอ้ยแล้วก็ทั้งซ่อมแซมด้วยใช่ไหมคะซ่อมแซมตู้ชงตู้ชั้นเนี่ยลักษณะแล้วกระดานหมักลุกหมักฮอตอะไรเราก็ทำได้ค่ะแล้วอยากทราบเรื่องของไม้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการดูยังไงคะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนใช่ไหมไม้หนักจะดีค่ะไม้เบาส่วนมากจะไม่ค่อยดีเช่นไม้บักบกกินง่ายค่ะสึกง่ายแล้วก็เน่าง่ายพอมันโดนน้ำนานๆแบบไม่กี่ปีเสียละแต่ถ้าไม้แข็งนี่ร้อยปีก็ไม่เสียค่ะไม้ดีดีอ๋อก็อย่างเช่นว่าก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันเรื่องของคุณลุงที่เอาไม้พวกไม้สักมาทำเป็นตู้มาทำเป็นอะไรใช่ไหมครับผมแล้วสมัยนี้เนี่ยเห็นเขาว่าไม้มันมีการผุง่ายขึ้นมันมีการชำรุดง่ายขึ้นมันเกิดมาจากอะไรคะแก่ไม่พออายุน้อยไปถ้าส่วนมากไม้สมัยก่อนนี่อายุมันขี้หมูขี้หมา 3-40 ปี100ปีแต่สมัยนี้อ่ะ10ปี20ปีตัดแล้วมาทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรแล้วขายแล้วเนื่องจากอะไรคะลุงพอทราบมันขาดแคลนโตไม่ทันก็คุณที่ดูไม้ต้นหนึ่งคุณบวกเอาอย่างถั่วเฉลี่ยเอา15ปีแล้วกันแล้วมันปีนึงมันใช้เท่าไหร่อ่ะแล้วกว่าจะได้15ปีจะได้ตัดต้นนี้ไอ้ต้นอื่นก็โดนตัดแทบจะหมดแล้วก็เลยพยายามเร่งปลูกแต่ถามว่าพอไหมไม่พอหรอกถ้าคนความต้องการคนมันสูงเร่งปลูกเร่งใช้แล้วก็ไม่มีคนปลูกทดแทนมันด้วยใช่ใช่เฟอร์นิเจอร์ดูสมัยนี้มันก็เลยเป็นไม่ค่อยแข็งแรงทนทานเหมือนสมัยก่อนก็กระดาษอัดชาร์ตอ้อยเนี่ยไปรีดน้ำตาลออกเหลือแต่เศษเอ้อยใช่ไหมเขาก็มาทำเป็นกระดานมาอัดเป็นแท่งแท่งแท่งพอโดนน้ำปั๊บพองเสียเลยแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูไหมคะว่าไอ้ไม้ชันอ้อยอะไรตอนนั้นมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยไม้ชันอ้อยเนี่ยคือให้ดูเศษไม้ที่นั่นมันมาอัดเป็นแท่งแล้วเอาใส่ปะติดเคลือบข้างหน้าหลังค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่หรือไม้สมัยใหม่รูปแบบเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ด้วยแล้วก็ไม้เป็นไม้สมัยใหม่คือไม่ใช่ไม้สมัยใหม่เศษไม้ที่เขาทิ้งแล้วอ่ะเขามาบดหรือมาทำให้มันละเอียดแล้วก็มาใส่กาวอัดเป็นแท่งกันส่วนไม้ที่เขาเหมือนกับว่าจากไซส์เสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรคะหรือว่าเขาเอาแต่ไอ้พวกนี้โดยเฉพาะเลยไม่นั่นละเหมือนกันบางทีบางอย่างก็อาจเป็นไม้เป็นแผ่นใช่ไหมฮะเศษไม้แผ่นเนี่ยมันอาจเป็นแผ่นก็มีแต่ไอ้ชานอ้อยมันยังละเอียดนะเพราะมันเป็นชานอ้อยนะพอเอาน้ำตาลออกหมดแล้วมันก็เป็นผงเนี่ยเขาก็เอาผงเนี่ยมาใส่กาวแล้วอัดหนูคิดมาโดยตลอดว่าไอ้ไม้แบบนี้ค่ะมันมาจากไอ้พวกไม้อันนี้ที่เอามาใส่ก็มีส่วนก็มีแต่ชานอ้อยนี่ก็มันโอ้โหลงทำอ้อยอ่ะขนาดไหนอ่ะมันจะไปทิ้งที่ไหนใช่ไหมก็เลยเอามาทำมาทำนี่ใช่ของเหล่านี้อืมแล้วไอ้ชั้นตรงนี้เนี่ยขอสอบถามนิดนึงว่าคุณลุงอันนี้ทำเองหรือเปล่าไม่ใช่มาซ่อมมันหลุดแล้วเราก็มาแปะเปิดให้มันดูสวยงามหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันลอกเงี้ยเนี่ยเริ่มเนี่ยมันเริ่มลอกเนี่ยโดนน้ำไม่ได้เลยนะโดนน้ำไปกี่วันอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นไม้อัดเหมือนกับว่าไม้อัดก้อนอัดแท่งใช่ไหมก้อนอัดแท่งก็เหมือนกับว่าสินค้าหรือว่าไม้สมัยนี้มันก็จะคุณภาพมันก็จะลดลงใช่คุณภาพจะลดลงอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยถ้าสมัยก่อนนี่เค้าเนี่ยแล้วไม่อัดจริงๆเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆเลยแต่มาตัดเป็นชิ้นบางๆแล้วมาต่อสลับไปสลับมาอย่างงี้สลับอย่างงี้ไปเรื่อยๆมันจะแข็งแรงไม่ให้เป็นลายเดียวเพราะข้างล่างเป็นลายนี้ข้างบนเป็นลายนี้แล้วข้างบนอีกชั้นก็เป็นลายนี้อ๋อคานกันเองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูที่คุณถ้าเป็นไม้ธรรมดาหักเงี้ยหักเลยค่ะไอ้นี่มันก็คือแข็งแรงมันแข็งแรงเพราะมันยึดกันเองเรื่องที่ว่าชั้นที่1เป็นลายนี้ลายนี้ใช่มั้ยชั้นที่2เป็นลายนี้มาอย่างนี้ชั้นที่3ก็เป็นลายนี้สลับไปสลับมาเรื่องไม้นี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะนอกจากแบบว่าจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วมันก็ยังสามารถใช้งานได้อีกหลายรูปแบบใช่มั้ยคะหลายรูปแบบแล้วไม้อย่างงี้ล่ะคะเค้าเรียกว่าอะไรคะที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูก็สงสัยเหมือนกันอันนี้ก็คงไม่อาจเบามาเนี่ยถ้าไม้เบาๆสังเกตดูไม้เบานี่ไม่อัดไอ้พวกไอ้ก็แล้วเศษชั้นอ้อยอัด
แล้วทำไมอย่างเงี้ยดูยังหนักกว่าแต่อันนี้ก็ยังไม่ดีนะถ้าหนักมากๆมีอย่างเงี้ยหนักมากเลยยกเลยต่างกันเลยอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้สองอันนี้ถ้าไม่นำผิดกันเลยใช่ไหมน้ำหนักไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วก็คือไอเศษไม้พวกนี้คุณลุงก็จะมาตอกใส่แบบว่าไงคะซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นชั้นเงี้ยบางทีไม่เขาอยากจะให้มีชั้นเพิ่มเนี้ยเราก็ใส่เพิ่มไม่ได้อ๋อแต่เราก็จะเอาไม้ที่เราจำเป็นต้องเอาไม้รูปแบบเดียวกันไหมคะหรือว่าก็มีเติมแต่งแบบรูปแบบอื่นบ้างอะไรบ้างรูปแบบอื่นก็ได้ดูให้เป็นแปลกตาก็หลายหลายหลากสีหลายหลายหลายแบบเนี่ยละสิและการที่เรามาทำอย่างนี้ค่ะมันได้ประโยชน์อะไรบ้างคะหรือมันเกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นไหมคะอย่างน้อยเราก็ได้ตู้ได้ชั้นอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม้ไม่ทิ้งเพราะทิ้งก็เป็นดินหรือมันก็เน่าเสียแค่นั้นเองก็เหมือนกับว่าเราก็ยังช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเห็นพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าหน่อยแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เอามาดัดแปลงเอามาดัดแปลงใช่ไหมแล้วคุณลุงทำงานตรงนี้มานานแค่ไหนนะคะทำงานอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้อ่ะใช่ไม่ตรงนี้ไม่ถึงปีทั้งนั้นก็ไม่ถึงปีก็ประมาณรวมเบ็ดเสร็จสองที่นี่ก็ประมาณเกือบสองปีกว่าอ๋อแล้วก่อนที่จะมาช่วยอยู่ฐานงานนี้เนี่ยเห็นว่าคุณลุงก็ยังทำงานอยู่ในละแวกในวัดเหมือนกันแต่ว่าทำงานอยู่ทางจุดรับมีดรับมีดเพราะว่าเราชำนาญเรื่องเกี่ยวกับรับมีดอยู่แล้วแล้วเราคือเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างแต่นี้เราก็เห็นว่าก็บอกแล้วมันบางทีเราเหนื่อยมากแล้วเราไม่อยากฝืนก็เลยทำเท่าที่ทำได้แล้วจะไม่ทำมากคือเน้นเลยไม่ทำมากเช่นเหนื่อยเราก็นอนแล้วพักเลยง่วงเราก็นอนก็แบบเราเซฟแรงเซฟแรงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆก็ใช่แล้วก็หนูจริงๆหนูก็ไม่อยากให้ทำมากเพราะว่าเห็นใจว่ามันจะเหนื่อยไปแล้วค่ะแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณลุงมาทำงานอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะทำงานอยู่ตรงนี้จริงๆว่าจริงๆด้วยดีนะหนึ่งเราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วสองเขาก็ได้ใช้ของเช่นของจะเสียหายจะทิ้งเนี่ยแล้วก็มาต่อเติมซ่อมแซมไม่ค่อยใช้ได้เช่นเก้าอี้เนี่ยขามันจะหักหรือหักแล้วหรือดูดแล้วแล้วก็เอาขาเดิมมาใส่กงใส่กาวใส่นงใส่น็อตยึดทำตัวยึดให้แน่นหนาก็ใช้ได้อีกนานค่ะแล้วคุณอารู้สึกว่าการทำงานอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะจริงๆก็ช่วยนะเพราะว่าของทิ้งมาใช้ในบ้านได้มันนั่นก็เป็นกองขยะหมดนะลักษณะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะทิ้งไปเปล่าๆเนี่ยมันก็เสียประโยชน์เราก็ต้องทำสร้างให้มันขึ้นมาใช้งานได้อีกครั้งเพื่อที่จะไม่ต้องตัดต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างน้อยก็คือเราก็ยังได้พอเพียงเงี้ยถูกต้องไหมคะครับผมถือว่าฐานงานตรงจุดนี้ก็สำคัญมากๆแต่เฟอร์นิเจอร์สมัยนี้เขาไม่แนะนำตู้แบบนี้นะอย่าไปตากฝนนะมาอย่างนี้อย่าไปตากฝนนะเพราะมันโดนน้ำมันจะเสียเร็วแต่เขาต้องการขายถ้าเสียเร็วเมื่อไหร่คุณก็ต้องซื้อใหม่เขาก็ได้ขายเขาเลยไม่บอกกันก็เหมือนกับเป็นทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยใช่ใช่เขามองรอบหมดแล้วใช่ไหมคะว่าต้องนี่นะถ้าเราทำเอาไม่ต้องดีมากเดี๋ยวบางครั้งเขาก็มาซื้อใหม่ใช้สองสามปีสี่ห้าปีสิบปีพังเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนใช้เลย50-60 ปี 100 ปี 100 ปียังอยู่ได้ไม้นี่100ปีก็อยู่ได้ค่ะแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าสำหรับการที่คนเขาอยากจะมามองหาเฟอร์นิเจอร์อะไรคะคุณลุงมีอะไรที่จะแนะนำถ้าจะใช้เฟอร์นิเจอร์ให้ทนทานหรืออะไรใช้ไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ตัวจริงไม่ใช่ไม้อัดหรือเศษไม้ที่มาทำเป็นแผ่นเนี้ยแล้วแต่ลูกค้าส่วนมากไม่ค่อยรู้เขาก็ดูความผิวๆข้างนอกแต่ถ้าคนดูเป็นเนี่ยเขามองข้างๆหรือมองที่รอยต่ออะไรเตยเขาจะรู้เลยไอ้นี่ไม่ใช่ไม้ดีเป็นไงแล้วยิ่งยกมาขึ้นมาเบาเนี่ยอย่างเงี้ยไม้ไม่ดีแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรามีงบไม่มากอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะลองใช้ไอ้พวกก็ใช้แบบตู้แบบเป็นไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงมีวิธีการแนะนำยังไงให้สามารถใช้ได้นานใช้ได้ทนใช้ได้อย่าโดนน้ำและเวลายกอย่าพยายามใช้กระแทกกระทันเพราะตู้ชนิดนี้เขาไม่ได้ใช้เดือยหรือใช้กาวเขาใช้ตะปูสกรูเขาเรียกสกรูขันยึดแค่นั้นเองถ้าลองกระแทกทีเดียวมันโคลกเคลกโคลกเคลกนั่นก็ไม่นานก็เสีย
ก็เหมือนกับเป็นวิธีแนะนำให้เรายืดอายุของเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้นานขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะวันนี้ก็โหได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของไม้มากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้นับว่าเป็นหนึ่งในวัสดุยอดนิยมที่มักจะถูกนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้หรือแม้กระทั่งบานประตูเพราะความสวยงามของเนื้อไม้และความทนทานต่อการใช้งานแต่กว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เราได้ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ต้องผ่านขั้นตอนและวิธีการทางเทคนิคมากมายจากช่างฝีมือยิ่งไปกว่านั้นค่ะคือการตัดต้นไม้ซึ่งก็ต้องอาศัยต้นไม้จำนวนมากเพื่อให้พอต่อความต้องการของมนุษย์ถ้าเราไม่อยากให้เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองเราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราได้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์อย่างคุ้มค่าคงทนและยาวนานมากยิ่งขึ้นเราลองไปรับชมรายการสุดยอดแม่บ้านจากทางช่องทางไทย PBS กันค่ะคุณพ่อแอนก็ให้แอนทำความสะอาดเก้าอี้ไม้ตัวนี้ค่ะเก้าอี้ไม้ตัวนี้นะคะคุณพ่อรักมากๆเลยและจริงๆนะคะวิธีการดูแลทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแต่เราอาจจะต้องเอาใจใส่เพราะว่าเก้าอี้ไม้เนี่ยนะคะก็จะมีความพิถีพิถันและก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นนะคะวันนี้สุดยอดแม่บ้านแอนค่ะก็จะมีวิธีการดูแลทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งค่ะหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าขนหนูชุบน้ำสบู่ผสมน้ำเจือจางปิดพ่อหมาดแล้วเช็ดให้ทั่วทุกซอกทุกมุมหลังจากเช็ดแล้วนะคะก็รีบผึ่งเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งโดยเร็วแต่ถ้าหากเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าให้ใช้เพียงผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดหรือว่าปัดฝุ่นด้วยไม้ขนไก่หรือบางบ้านค่ะอาจจะใช้ครีมหรือน้ำยาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยเฉพาะแต่ควรเลือกน้ำยาหรือครีมทำความสะอาดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าแอมโมเนียค่ะสำหรับเนื้อไม้มีรอยเปื้อนลึกอาจจะใช้กระดาษทรายเนื้อละเอียดค่อยๆขัดลบรอยเปื้อนก่อนจะทาทับด้วยที่พึ่งแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งส่วนรอยสกปรกจากน้ำให้รีบเช็ดน้ำให้แห้งแล้วใช้ผ้าสะอาดแตะมายองเนสเช็ดถูบริเวณรอยนั้นแต่หากเฟอร์นิเจอร์ไม้มีรอยขีดข่วนให้ใช้ครีมขัดรองเท้าที่มีสีใกล้เคียงกันทาเคลือบลงบนรอยนั้นค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยนะคะก็ดูแลเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งเลยแต่ระวังค่ะว่าอย่าให้โดนน้ำโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดรอยด่างได้แต่ถ้าบังเอิญเนี่ยนะคะเฟอร์นิเจอร์นั้นสกปรกมากๆแนะนำนะคะให้นำผ้าค่ะมาชุบน้ำส้มสายชูผสมน้ำอุ่นแล้วก็ค่อยๆเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนึงหลังจากนั้นนะคะก็ทาทับด้วยขี้ผึ้งค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแม้ในปัจจุบันไม้สักจะหายากและมีราคาแพงแต่มีความคงทนดังนั้นวิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษาไม้สักจึงต้องใส่ใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
อย่างถ้าไม้สักเลอะคราบน้ำมันหรือหมึกให้ใช้กระดาษซับวางทับคราบนั้นแล้วใช้เตารีดนาบทับจนกว่าคราบนั้นจะหายไปแต่หากมีรอยหรือว่าคราบเป็นจำนวนมากให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วนำผ้ามาชุบทำความสะอาดก่อนจะนำไปตากแดดแล้วขัดเงาและนี่แหละค่ะก็เป็นเคล็ดลับสุดยอดแม่บ้านที่วันนี้แม่บ้านแอนนำมาฝากกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะที่มีผู้นำมาบริจาคมีทั้งเหล็กมีทั้งไม้มีทั้งพลาสติกและมีทั้งใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการซ่อมแซมด้วยอย่างที่เราได้พูดกับคุณอาภาเพียรไปแล้วนะคะว่าเราก็มีจุดซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยดูตัวอย่างอย่างแรกเลยนี่นะคะก็คืออย่างที่ลุงเขาบอกว่าไม้เนี่ยบางทีมันก็จะมีดีแล้วก็มีไม่ดีอันนี้คือการรักษาที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเป็นไม้แบบนี้เราก็จะส่งไปกำจัดหรือว่าส่งไปเคลียร์นะคะอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเราก็จะนำแม่ขายต่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีมากมายเลยค่ะจะมีทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้อย่างที่เบนซ์บอกนะคะก็ว่างานก็คืออย่างตู้ในห้องเบนซ์เนี่ยก็เอามาจากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมันก็แข็งแรงแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเลยอันนี้ก็โยกเยกแล้วนะคะมันก็จะมีทั้งโต๊ะสำนักงานค่ะมีทั้งตู้อาหารมีทั้งอะไรหลากหลายนะคะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาที่จะมีคนนำมาบริจาคซึ่งของตรงนี้เนี่ยเห็นว่าโอ้โหมันโลกเลอะขนาดนี้เนี่ยเอากองไว้มันก็จะเสียดายแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่อยากได้ของใหม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอยากหาอะไรที่มันยังพอใช้ได้อยู่แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะก็สามารถมาดูได้ที่สคจนะคะหรือว่าสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจของเราได้เลยนะคะซึ่งก็จะบอกกันเลยว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นหรือว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะต่างกันไปเรื่อยๆนะคะก็แวะมาดูได้เลยซึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประหยัดเราไปได้เยอะเหมือนกันเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเดินเข้ามาลึกๆก็นี่เลยก็ไม้อย่างที่ลุงบอกนะคะมันก็จะมาแบบในสภาพที่ต่างกันอันนี้ก็คือกองไม้ขนาดมหึมาแล้วเราก็จะมาแยกชิ้นแยกส่วนอีกทีว่าอันไหนไปตรงไหนอันไหนไปตรงไหนนะคะนอกจากจะมีโต๊ะมีเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งเอ่ยโต๊ะสำนักงานเอ่ยแล้วก็ยังมีพวกเก้าอี้ต่างๆด้วยซึ่งของพวกนี้เราก็รับบริจาคหมดเลยนะคะก็สามารถแบบแจ้งทางเราได้ให้ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีลุงเอ๋นะคะที่คอยไปรับแล้วก็สามารถแจ้งโทรมาแจ้งได้ที่สคจ.ของเราแล้วเราก็จะไปบริการรับถึงที่เลยอย่างตู้นี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตู้สำนักงานนะคะโอ้โหก็ไม่ใช่วันเปิดยากนะคะแต่ว่าเบนเปิดไม่ได้เฉยๆก็ยังเป็นตู้สำนักงานใหม่อยู่เลยนะคะก็คือเรื่องราวนะคะของเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆนะคะในสคจ.ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วไว้อาทิตย์หน้าและสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวอะไรที่จะมาเสนอท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ